ไม่รู้มันยังมีคู่ขนานอยู่มันยังมีคู่อยู่เพราะวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถจะเจอตรงกลางได้มันเจอตัวคู่ขนานทุกทีอ่ะมันจะไปตันตัวที่เฮ้ยถึงนี่มันหายตัวเดี๋ยวมันก็เป็นนี่เดี๋ยวก็เป็นนั่นอ่ะแน่มันไม่ฟิกซ์อ่ะนี่คือวิทยาศาสตร์เข้าไปถูกตัวแต่จิตศาสตร์มันนิ่งแหละมันไปกว่าใช่มันจะกว่าเลยล่ะฮะต้องจำเลยตอนนี้จิตศาสตร์อยากจำมันจะกว่ายุคนี้นะฮะเป็นยุคที่จิตศาสตร์จะทำงานยุคนี้แหละครับแล้วก็ลุงหงก็พูดว่าเพียวนี้ตรงเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนคำพูดคำว่าเพียวนี้มันแหวกตรงกลางระหว่างเดี๋ยวนะคือควางมันเป็นอิมเพียวอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นอัพควางดาวควางมันก็อิมเพียวนะมันไปไกลไปทีนึงก็คือแอนทายควางก็อิมเพียวอยู่แล้วจะไปแอนทายอัพควางก็อิมเพียวอีกแบบแอนทายอัพควางเป็นแองเกิลหรือเปล่าไม่ใช่เอ็นทายนี่มันพาเราเล่าประโยคเนี้ยเหมือนที่บอกว่าเหรียญสองด้านมันพาเราเล่าไปอย่างเงี้ยไม่รู้มันคู่ขนานไปอย่างเงี้ยแต่ปลายสุดปุ๊บมันจะไปเจอกันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยฮะที่มันรอดผ่านไม่ได้วิทยาศาสตร์ไปได้แค่ตรงเนี้ยมันก็อธิบายฝั่งบวกก็ได้อย่างเงี้ยบวกอธิบายฝั่งลบก็ได้แค่ลบทีนี้โลกกับผมมันก็ทำงานกันมันก็เป็นควันตั้มตัวเนี้ยเป็นควันตั้มปะเนี่ยเพราะเลยควันตั้มอีกทีเนี่ยคือเพียวมันไม่รู้จะใช้ภาษาไหนควันตั้มเขาก็แน่ไอ้แม็กพลังเขาก็แน่นะคนเยอรมันเขาเซตสิ่งควันตั้มเอาไว้ในโลกใบนี้ครับหน้าวันนี้เขาพูดกันมากเลยควันตั้มคอมพิวเตอร์มาถึงตรงนี้แหละเป็นเครื่องมือสุดท้ายของยุคนี้แหละเพิ่งเหมือนครับเชื่อว่าไปต่อไม่ได้อีกแล้วนะครับมันจะมาหยุดที่ควอนตัมเหมือนต่อไปนักฟิสิกส์ถ้ามารู้จักลุงหงอกนะเชื่อได้เลยว่าเขาจะปิ้งหลุดเลยฮะเขาจะติดตรงนั้นเบรนเขาจะเสียตรงนั้นฮะเบรนจะบล็อกคือเบรนบล็อกที่บอกว่าอัลไซเมอร์พาร์กินสันนั่นแหละถ้าเขาเจอลุงแล้วเขาจะเป็นมันจะบล็อกใช่มันเบรนบล็อกเลยแหละครับแล้วเขาจะไปสอนยังไงต่อก็ถึงจุดหนึ่งก็เหมือนกับไม่มันก็ไม่เหมือนกับหุ่นยนต์น่ะยังไงเขาก็ไม่เคยเจอคุณลุงก็อยากจะให้เขาเจอเอ้าแล้วเขาก็จะเป็นอัลไซเมอร์สิก็ถึงบอกอยากจะให้เขาเจอก่อนไงอ๋อใช่ที่จะไปถึงใช่เพราะนั้นเราต้องพยายามพรูฟตัวเรามากๆพรูฟตัวเราพรูฟทุกเรื่องนะเพื่อที่จะไปถึงเขานั้นต้องใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยฮะจะสื่อถึงเขาได้จำไว้ล่ะเราต้องแม่นภาษาด้วยถึงแม้ว่าจะไม่พิถึงเขาตรงนั้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มาเรียนมาแม่โลกอ่ะก็จะบล็อกทุกคนนะคะส่วนมากแล้วนะมันก็ไม่ถึงขั้นบล็อกอย่างเช่นเคมีก็ไม่น่าจะไปบล็อกครับเคมีภาษาทั้งหมดแม้ว่าแบบไหนก็จะบล็อกทั้งหมดถ้าเกิดว่าก็ได้ฮะชีวะพอถึงสุดแล้วมันก็จะบล็อกเหมือนกันเคมีก็บล็อกมันไปต่อไม่ได้ฟิสิกส์ก็บล็อกทั้ง3สาขาอยากจะบล็อกมันถึงจุดบล็อกกับตอนนี้ครับเป็นวิทยาศาสตร์จะบล็อกใช่ใช่ใช่บล็อกเหมือนหนูหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สิเพราะทางด้านนี้ต้องช่วยเร็วๆไม่ใช่ว่าเป็นคนที่จำมากอย่างเงี้ยมันจะบล็อกทั้งหมดเลยหรือว่านะหรือว่าเขาจะคือถ้าจำมากถ้าอะไรเป็นนะฮะมันก็ไปต่อได้อ๋อมั่วไม่รู้จะมั่วน้อยมั่วมากมั่วใช่ใช่ใช่เพราะมันไม่ใช่ความจริงใช่ใช่ใช่แต่หนูชอบวิเคราะห์ตามความจริงมากกว่าที่จดจำก็เลยไม่บอกมากเท่าไหร่ได้จริงใช่ไหมจริงสิน่าไอจุดดำเนี่ยฮะไอแบ็คโฮลเนี่ยตัวนี้นะมันผ่านแบ็คโฮลไม่ได้ยี่ดีกว่าแบ็คโฮลไอแบ็คโฮลโฮลแปลว่าหลุมบ่อนแบ็คโฮลไอตัวนี้ที่มันผ่านแบ็คโฮลไม่ได้ไม่ได้เลยฮะมีแต่จิตจะต้องผ่านได้แบ็คโฮครับจิตบริสุทธิ์นั้นจะผ่านแบ็คโฮได้ยุคโลกใบนี้เขาพูดถึงแบ็คโฮอยู่เขาพูดถึงดาร์กเอเนจีจริงๆเขาเห็นเป็นดาร์กเราเห็นเป็นไบรท์เพราะว่าเห็นโดยจิตมันจะใส
เขาเห็นโดยเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์มันก็เป็นดาร์กมันจะออปเปอร์คือมันไม่คติบอ่ะของเขามันไปนั้นไม่คติบเขาเห็นเป็นดาร์กเขาไม่คิดมากเขาไม่บอกเขาคิดว่าเขาแน่สุดแล้วฮะเขาว่าเขาแน่สุดแล้วก็หยุดตรงนั้นแหละแต่ก็มีบางคนคิดต่อคิดต่อบล็อกฮะแปลว่าพอแล้วเงี้ยฉันพอแล้วชีวิตนี้โอเคมันก็ไม่ถึงขั้นบล็อกชีวิตยังไปได้ตามปกติเพราะบางคนก็มันเป็นหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันน่ะที่ต้องคิดต่อไปทีนึงทั้งที่ใช่เลยใช่เลยใช่มันมั่วมันไม่จริงไม่รู้ว่าเนเจอร์มันบล็อกอ่ะเนเจอร์มันบล็อกอ่ะเพราะทุกวันนี้มันต้องเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษมันถึงจะเลยไปได้ไม่รู้มนุษย์สายทุกข์อะไรที่จะไปได้มนุษย์เรื่องของอ่อนวอนเนี่ยไปไม่ได้เลยครับต้องสายสาธุที่มันสามารถปฏิบัติไปถึงนั้นได้ต้องสายสาธุทั้งนั้นสายแห่งการบอกนี่คือเนเจอร์อย่างเดียวใช่เลยทำไมเนเจอร์ไปบอกเขาล่ะมันก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเนเจอร์ everything ใช่ไหมอยู่ใน under control ของเนเจอร์ครับเพราะเนเจอร์มันอะไรมัน working automatic working ครับต้องเข้าใจออโต้ตัวนั้นด้วยอันนี้มันเข้าผ่านออโต้ไปแล้วจิตมันผ่านออโต้ไปแล้วออโต้มันทำงานอย่างนี้นะอย่างเงี้ยก็อธิบายในส่วนที่มันเป็นมันจุดที่เป็นออโต้เนี่ยมันเป็นเฉพาะตัวเลยผ่านจุดออโต้จุดเซวันนิสวันนะฮะมันเป็นด่านสุดท้ายเลยเพราะจุดเนี้ยที่ต้องผ่านเนี่ยมันเป็นออโต้เพราะพอเราออโต้ปุ๊บมันจุดไปเนี้ยมันมีไม่มากที่จะผ่านจะเป็นหนึ่งเดียวก็ได้ในโลกเนี้ยที่มันต้องผ่านทีนี้ไอ้ตัวผ่านไปหนึ่งเดียวในโลกมันไปต่อกันเนี่ยต่อด้วยจิตต่อจักรวาลไปแล้วมันก็ต่อจักรวาลก็ต่อกาแล็กซี่ไปแล้วอย่างพูดในเชิร์ชเมื่อกี้เนี่ยมันจะต่อไปถึงนู่นไปบิ๊กแบงไปบีโฟร์บิ๊กแบงนู่นนะเห็นไหมครับมันจะไปรูปนั้นเลยนั่นพูดในโบสถ์นั่นเนี่ยพูดในโบสถ์พูดในวัดอย่างเงี้ยถึงจะปล่อยตัวนี้ออกมาถ้าพูดข้างถนนก็ปล่อยมามันก็ไม่ขลังอ่ะใช่ไหมมันไม่ขลังอ่ะโบสถ์มันก็เป็นชุมนุมคนของผู้ที่ใช่ไหมล่ะแม้แต่มัสยิดก็ได้มีโอกาสข้างหน้าจะไปมัสยิดหนูไม่เคยไปเลยก็ไม่มีปัญหาไม่มีตรงไหนอ่ะไม่มีมั้งในประเทศเนี้ยในประเทศที่จะมีน้อยมากใช่ไหมครับจะมีน้อยมากคนต้องไปนู่นนะแถวตะวันตกตะวันตกกลางนู่นนะครับไปที่มันแบบวิฟิสมาราอย่างเงี้ยครับก็เคยไปที่อียิปต์ด้วยเหมือนกันตรงเนี้ยอียิปต์เขาก็แน่เหมือนกันนะให้ดูกันด้านนั้นก็สร้างยิ่งใหญ่มาเหมือนกันแต่ทางด้านสวยงามด้วยนะฮะมันน่าจะเป็นบรูไนน่าจะโอเคมากกว่าเพราะบรูไนมันพวกสตังค์เขาเยอะเขาก็สร้างได้อย่างอลังการงานสร้างนะน่าจะเป็นบรูไนซะมากกว่าเพราะบรูไนมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมากที่สุดมันน่าจะใช่บรูไนดีกว่าใช่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 เพราะมันมีทัวร์อยู่ฮะครับครับคนที่เคยไปเรียนเด็กอ่ะเขาจดที่บูนายก่อนที่เขาจะไปเขามันเป็นคนสุดลังกาใช่ไหมแล้วเขาก็ซื้อทัวร์ซื้ออะไรโรงแรมอะไรเงี้ยนะเขาอยู่บูนายก่อนถ้าอยากจะไปในถ้าอยากไปเรื่องของที่มันย้อนอดีตไปมากๆมากๆก็ต้องเป็นอัฟกานิสถานอิรักเนี่ยไม่ใช่เก่าแก่เก่าเก็บเนี่ยใช่จะไปอยากจะไปที่นั่นเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าคนชื่อนี้มันต้องไปในลักษณะงั้นมันต้องไปในสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยมีกี่อย่างก็ไม่รู้มันต้องไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้อะครับคือเพราะเหมือนกับไปย้อนอดีตดูมั้ยฮะไอ้ทางจิตแล้วมันไปยังนู่นวาระจิตนั่นคืออดีตไอ้นี่คือวาระจิตไปแต่ถ้าหากว่า
บรรพบุรุษของมนุษย์เนี่ยฮะจะสร้างไว้ที่ไหนที่ไหนบ้างเนี่ยมันจะไปเห็นอ๋อนี่เหลือมนุษย์ยุคนั้นเขาทำตรงนี้ไว้เหรอเนี่ยก็อยากจะไปเรื่องของพิพิธภัณฑ์ไงพิพิธภัณฑ์ต้องเป็นลักษณะที่มันเก่าๆแก่ๆแก่ๆแบบเนี่ยเพราะว่าไปถึงพวกมันจะเห็นวัตถุสิ่งของต่างๆวันเนี่ยอย่างที่ไปเดี๋ยวนะรัสเซียคราวที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่อินเนอร์เพราะมันเห็นแค่อาคารไปข้างนอกหนาวมากหนาวคือหนาวหนาวส่วนหนาวช่วยคุณลุงได้เข้าไปข้างในพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าก็เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เขาอ่ะอาคารพิพิธภัณฑ์เรื่องของกษัตริย์เขาอ่ะแต่คุณลุงไม่ได้เข้าไปดูข้างในอะไรมีอะไรใช่ไหมไม่มีเลยมีแต่ดูในเรื่องของในอาคารนั่นนะเดินตามอาคารนั่นแหละหนูว่านะคุณลุงถ้าจะไปแกไปทำไอ้วันไปไอ้นี่ก็ได้แล้วจีเนียก็จะมีเทศกาลหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้า มีอะไรเงี้ยที่หนูว่าก็มันเป็นพอมาเน้นอ่ะมันเล็กๆก็แหละแต่มันก็โอเคอยู่แฟนหนูหยุดมันไปทำงานมันเสาร์แล้วเราไปกันถึงมันจะเล็กแต่มันเล็กๆเนี่ยมันโอ้มากกว่านะเสียนะท่านอ่ะมาจากไอ้อัปการนิชานมาจากอะไรเหรอปั้นอ่ะถึงแล้วรูปปั้นอ่ะจะไม่เกิดอะไรเงี้ยนะ